สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันไหนในวันใหม่นะครับวันนี้วันที่9เมษายนพุทธศักราช2556ครับครับมีข่าวด่วนนะครับจากเว็บไซต์สยามรัฐบอกว่า7นาฬิกาเช้าวันนี้มีรายงานข่าวจากพื้นที่ภาคใต้นะครับบอกว่าคนร้ายใช้อาวุธปืน M79 ยิงใส่บ้านพักนายมุดดีนนายนัทมุดดีนอูมานะครับที่ปรึกษาของคุณเฉลิมในการแก้ปัญหาเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการยิง M79 ใส่บ้านพักไปแล้วครั้งหนึ่งครับเช้านี้ประมาณ7โมงยิงใส่อีกครั้งหนึ่งผมดู SMS ข่าวเห็นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะก็ข่าวเมื่อวาน แต่นี่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเช้านี้เองตกลงซ้ำอีกตกลงเป็นเหตุเช้านี้เหตุเช้านี้ฮะ7โมงเช้าคราวนี้มีคนรัดนะฮะมีคนเจ็บด้วยครับยิงที่ปรึกษารองนายกเลยนะบ้านที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นอุกอาจมากนะครับแล้วก็ลองมาตามดูสถานการณ์นะครับว่าจะมีแนวทางอะไรกันยังไงบ้างครับเพราะว่าปัญหาพื้นที่ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะการเจรจาแล้วก็ดูเหมือนว่าพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาสมชจะยอมรับความจริงแล้วนะครับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะคุณพิสิทธิ์มายังฮะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเช้านี้ M79 ลงบ้านนัทมุดดินอีกลูกหนึ่งแล้วครับคุณพิสิทธิ์ครับครับผมก็เห็นข่าวอยู่เมื่อสักครู่นะครับครับก็ถ้าเลขาสมชยอมรับแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการยกระดับหรือว่ามีการ กำหนดเป้าเช่นเรื่องของบุคคลสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่สมชนะฮะจะต้องทบทวนในแง่ของยุทธศาสตร์ในการที่จะพูดคุยนะครับซึ่งผมว่าสมชแล้วก็โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานสภาความมั่นคงอยู่แล้วนะครับคงจะต้องเร่งประเมินเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยรอบต่อไปครับนะครับก็คือช่วงปลายเดือนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ติงมาตลอดว่าดูเหมือนทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะพยายามปัดว่าเหตุการณ์หลายเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติบ้างหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นทุกวันนะครับแล้วเมื่อยอมรับปัญหาแล้วก็เป็นก้าวที่ถูกต้องก้าวแรกนะครับคือต้องยอมรับปัญหาซะก่อนแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันว่าจะแก้ไขกันยังไงครับครับทีนี้การพูดคุยดูเหมือนว่าเดือนละครั้งมันจะห่างไปไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงมันก็ต่อเนื่องกันนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีการพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งต้องไปที่มาเลเซียใช่ไหมครับครับสองคณะบุคคลที่ไปก็ต้องเป็นระดับสูงพอสมควรถูกไหมฮะขณะนี้เพราะฉะนั้นจะให้ไปอยู่มาเลเซียกันตลอดก็คงลำบากแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยจริงๆมันต้องยังโยงกลับเข้ามาที่การปฏิบัติการในพื้นที่ของฝ่ายของความไม่สงบนะครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาที่มันห่างตรงนี้ต้องกำหนดว่าในช่วงระหว่างการพูดคุยเนี่ยคาดหวังอะไรที่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแต่ละฝ่ายต้องมีการบ้านไปทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับครับแต่ว่าขณะนี้ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าความคืบหน้ามันมีน้อยนะเพราะฉะนั้นผมว่าการกำหนดเป็นการบ้านนะครับมีระบบการประเมินแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีลักษณะของการติดต่อประสานภายในซึ่งอาจจะทำอยู่แล้วระหว่างเดือนเนี่ยก็จะเป็นจะต้องทำครับครับคุณวิศิษฐ์บอกว่ามันไม่สามารถแยกได้หรอกระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับการเจรจาเนี่ยแล้วมันไม่ควรแยกเมื่อมันเกิดเหตุร้ายถี่ขึ้นแล้วก็คือแยกไม่แยกเนี่ยอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับครับแต่ผมที่ผมบอกว่ามันแยกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมดูจากลักษณะการก่อเหตุแล้วก็รูปแบบที่มีการก่อเหตุเป้าของการก่อเหตุเนี่ยมันเท่ากับว่าเราถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการเชื่อมโยงมาเกี่ยวกับปัญหาความไม่พอใจนะครับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกระบวนการนะถ้าเหตุมันเป็นลักษณะที่บางทีไม่ชัดเจนนักนะครับเช่นอาจจะเกิดการยิงผู้นำท้องถิ่นนะฮะหรือว่ามีการยิงบางกรณีซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในอดีตอาจจะถูกตีความเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรได้แต่ตอนนี้เหตุเนี่ยมันถูกเลือกให้มากระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลในการพูดคุยเนี่ยผมว่ามันถึงชัดไงครับคือผมว่าการปฏิบัติการของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเจาะจงให้เห็นว่ามันเกี่ยวครับแล้วในมุมของผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาล่ะครับคือในเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยมันยังรุนแรงอยู่แล้วมันดูจะหนักขึ้น
คนที่ทําหน้าที่เจรจาเนี่ยจำเป็นต้องเอาเหตุการณ์ในพื้นที่เข้าไปปรับข้อเสนอเงื่อนไขการเจรจาหรือควรไปในทิศทางไหนฮะการเจรจาคือต้องนําเข้าไปอย่างน้อยก็ต้องสอบถามกันแหละครับว่าเราพูดคุยกันอยู่เนี่ยทําไมตรงนี้เกิดตรงนั้นเกิดทําไมมีการกระทําแบบนี้นะครับแล้วมันก็ต้องกําหนดกติกากันว่าถ้าจะพูดคุยกันเนี่ยตกลงสิ่งเหล่านี้จะยังเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับใช่มั้ยครับแล้วก็ต้องมีการพยายามเน้นไปที่ทางฝ่ายเขาอะครับว่าแล้วผู้ก่อเหตุเขารู้ไหมเป็นใครเกี่ยวข้องกับเขาไหมพูดคุยกันได้ไหมนะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเอากลับมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการทั้งพูดคุยแล้วก็ในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปด้วยครับได้คุยกับคนในพื้นที่นะครับที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ที่ปรึกษาของสบต.เนี่ยครับคือก็มองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายุทธศาสตร์ของโจรก็คือว่าทำใช้วิธีการปิดล้อมพื้นที่ปิดล้อมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจนะครับปิดล้อมทั้งพื้นที่ทางศาสนาการศึกษานะครับล่าสุดนี่เสมือนหนึ่งว่าทำให้ข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือฝ่ายปกครองไม่สามารถออกพื้นที่ได้รองผู้ว่าไปป้องกันจังหวัดไปโดนระเบิดโดนเสียชีวิตใครต่อใครที่จะออกไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนในการที่จะติดตามนโยบายก็ดีนะครับหรือสร้างขวัญกำลังใจก็ดีไม่สามารถจะไปทำได้ตามปกติยุทธศาสตร์แบบนี้วิธีทำแบบนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่ามันจะกระทบต่อการดูแลทุกสุขของชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดยังไงบ้างครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับครับซึ่งก็ต้องหนักแน่นนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนขณะเดียวกันเนี่ยภายในฝ่ายเราเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็ต้องคุยกันให้ชัดนะครับฝ่ายความมั่นคงในที่นี้หมายความว่าส่วนกลางนะฮะซึ่งมีสมช.ซึ่งเป็นแกนในการดำเนินนโยบายแล้วก็เป็นแกนในการไปพูดคุยก็จะต้องมาทำความเข้าใจครับทางกองทัพทางฝ่ายปกครองทางตำรวจว่าเมื่อสถานการณ์มันพัฒนามาแบบนี้เนี่ยจะปรับแนวทางของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็มีความมั่นใจให้กับทางเจ้าหน้าที่อย่างไรครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าหากว่าปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาแน่นะครับครับทางฝ่ายคนของรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามที่จะออกมาบอกว่าทางพรรคฝ่ายค้านนี่แหละส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เหมือนจะไม่ต้องการให้เกิดความสงบในพื้นที่จริงๆไม่จริงนะครับอันนี้เป็นความพยายามบิดเบือนซึ่งน่าเกลียดมากครับฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมย้ำอีกครั้งว่าวันที่ไปทำเนียบผมเตือนแล้วว่าลักษณะการพูดคุยเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับงั้นผมจะไปบอกทำไมล่ะครับถ้าผมไม่หวังดีนะครับใช่ไหมครับนี่ก็หวังดีก็เตือนแล้วนะครับไม่ฟังกันก็เป็นไม่เป็นไรก็เป็นสิทธินะครับแต่วันนี้ก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหามันควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่เราไปขัดข้านขัดขวางผมก็ยังยืนยันว่ามาถึงขั้นนี้เมื่อรัฐบาลเดินมาอย่างนี้ก็ต้องคุยต่อนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลกังวลแต่เรื่องภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงใจครับผมเห็นลักษณะการมาตอบโต้ของพรรคเพื่อไทยของรองโฆษกไปหยิบประเด็นมาไม่เป็นประเด็นนะครับเช่นมานั่งเถียงกันว่าตกลงใครลงพื้นที่มากกว่ากันอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาระหลักเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็คลาดเคลื่อนด้วยแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าเวลานี้มันต้องมาพูดคุยกันว่าจะรักษาความสงบกันอย่างไรนะครับถ้ากังวลเพียงแค่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะถูกตำหนิอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เลยจะไม่ยอมปรับปรุงเนี่ยต้องเห็นใจคนในพื้นที่มากที่สุดนะครับว่าเขาต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมถึงบอกว่าเวลาที่เราได้ยินฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหารดับสูงของรัฐบาลออกมาพูดทำนองว่าก็ไม่เป็นไรถ้ายังเจรจาไม่ถูกตัวเดี๋ยวก็ค่อยหาทางไปเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็เดี๋ยวก็เราไปแก้ให้มันถูกแล้วมันไม่มีความเสียหายระหว่างทางหรือความเสียหายซึ่งอาจจะกระทบต่อระยะยาวได้มันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งแก้ไขครับฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้เร่งแก้ไขนะครับแล้วก็อยากจะให้การพูดคุยประสบความสำเร็จครับไอ้การพูดคุยกันอยู่ในเวลานี้ของรัฐบาลและสมช.นี่ถือว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหารหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์มันจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในนโยบายของสมช.ซึ่งมีการนำเสนอต่อสภาเนี่ยการพูดคุยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาครับน
ะครับแล้วผมก็พูดมาตลอดว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองไม่เคยปฏิเสธการพูดคุยนะฮะรัฐบาลในอดีตก็ทำเรื่องการพูดคุยแต่รูปแบบการพูดคุยต่างหากที่เป็นปัญหาในขณะนี้ครับแล้วเราก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างอะไรนะครับความสร้างภาพหรือว่าพยายามที่จะใช้การตลาดเข้ามาเพื่อโฆษณาการทำงานของรัฐบาลครับมันก็เลยทำให้ขาดความรอบคอบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมรัฐบาลก่อนๆเขาไม่สามารถนำเอาการพูดคุยขึ้นมาเปิดเผยแบบนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูถ้าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสายหลุดไปคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องทบทวนแล้วล่ะเพราะผ่านมาร่วม2เดือนนี่มันไม่มีอะไรดีขึ้นทบทวนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลิกคุยไม่ใช่ใช่ให้คุยต่อนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าต้องทบทวนท่าทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากองทัพบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสมชนะกับวิธีการที่สมชดูเหมือนไม่ได้หนุนเต็มตัวใช่ไหมใช่ใช่เพียงแต่สงวนท่าทีเอาไว้อยู่ครับซึ่งมันจะเป็นชั้นเชิงของการเจรจาหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะนะครับซึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนมาก็พอคุณอภิสิทธิ์เสนอว่ามันต้องทบทวนเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาดูทั้งหมดด้วยหรือเปล่านะครับกลับมาแล้วฮะนะกลับมาแล้วฮะคุณอภิสิทธิ์ครับครับผมก็กำลังจะบอกว่ารัฐบาลก่อนๆเนี่ยที่เขาพูดคุยเนี่ยเขายังไม่สามารถนำขึ้นมาเปิดเผยแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการทำงานอีกหลายส่วนนะครับครับก็โดยที่พยายามเข้าไปโยงกับว่าการปฏิบัติการในพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเอาละคุยแล้วครอบคลุมคุยแล้วถูกตัวคุยแล้วไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะอย่าลืมว่าในทุกกรณีเนี่ยนะครับที่มีปัญหาแบบนี้เวลาที่มีการพูดคุยกันเนี่ยฝ่ายที่มาพูดคุยเนี่ยขนาดในต่างประเทศซึ่งเขามีองค์กรแบบองค์กรเดียวนะฮะอย่างเช่นเวลาเราได้ยินข่าวแบ่งแยกดินแดนประเทศไหนประเทศไหนมีองค์กรเดียวมีความชัดเจนนะครับเวลาเกิดเหตุประกาศด้วยซ้ำว่าเป็นคนทำนะครับเขายังต้องระมัดระวังเลยนะว่าในองค์กรนั้นเนี่ยถ้าพูดคุยไม่ดีพูดคุยไม่ครอบคลุมอาจจะมีกลุ่มแล้วแตกตัวออกไปปัญหาก็จะแก้แบบไม่จบนึกออกไหมครับครับแต่ของเราเนี่ยยากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุไม่มีใครมาบอกนะครับว่าใครเป็นคนทำครับนะฮะอย่างสมัยที่ผมอยู่อังกฤษเนี่ยเวลาเกิดเหตุปั๊บแล้วเป็นเรื่องของ IRA เขาบอกเขาทำครับเขาทำเขาเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยของเรามันไม่มีปรากฏตัวชัดว่าใครเป็นคนทำนะฮะแล้วเราก็ดูชื่อดูแค่รายชื่อองค์กรพวกเรายังสับสนเลยครับเยอะแยะไปหมดครับนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่มบังคับบัญชากันอย่างไรนะครับมันก็จำเป็นจะต้องใช้เวลานะทีนี้พอรัฐบาลอยากจะแสดงครับก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับประกาศว่านี่แหละต้องทำอย่างนี้ครับแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมยังไม่สามารถที่จะลงไปสู่การสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติการได้จริงว่าจะทำอะไรกันถ้าถามคุณอภิสิทธิ์ว่าเออรัฐบาลย่ามใจมากไปไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าดูว่าก่อนที่จะเปิดโต๊ะเจรจากัน2รอบเนี่ยก็เริ่มต้นจากคุณทักษิณไปมาเลย์ก่อนนะครับพอคุณทักษิณไปต่อมาคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วก็นำมาสู่ว่าต่อไปนี้จะมีการเจรจาพูดคุยดูเหมือนจะย่ามใจว่ามันจะสำเร็จถึงขนาดปรามาสประชาธิปัตย์ว่ากลัวตกขบวนอ่ะมันพอมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยคงจะย่ามใจครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยเชื่อเรื่องอำนาจนะครับครับแล้วก็การเชื่อเรื่องอำนาจเนี่ยทำให้คุณทักษิณเข้าใจว่าเมื่อขอรัฐบาลมาเลเซียเอากันง่ายๆครับว่าถ้าเกิดผู้ก่อการเข้าไปอยู่ในมาเลเซียพักพิงที่มาเลเซียหนีไปมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียจัดการได้ครับนะครับแล้วมาก็ขอมาเลเซียตรงเนี้ยว่าก็ขู่จะจัดการพวกนี้ยกเว้นมาพูดคุยครับก็ย่ามใจครับก็คิดแบบคุณทักษิณนะครับซึ่งอันนี้คือประเด็นที่ผมไปพูดที่ทำเนียบเลยนะครับครับว่าถ้าคิดแบบนี้อันตรายมากครับนะครับไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของปัญหาไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ครับนะครับไม่เข้าใจความสลับซับซ้อนของประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันในที่สุดนะครับพอย่ามใจแล้วมันทำให้กระบวนการทั้งหมดมันไม่รอบคอบอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับก็คิดแบบผมก็ต้องใช้คำว่าคิดแบบลวกๆอะครับครับแล้วก็คิดว่ามันสามารถทำได้นะฮะแล้วก็เชื่อมั่นในอำนาจของตนเองอำนาจของมาเลเซียบ้างอำนาจของใครต่อใครบ้างครับ
ครับครับครับมันจำเป็นสุดท้ายฮะสำหรับประเด็นนี้มันจำเป็นต้องมีเส้นตายหรือว่าจำเป็นต้องมีบรรทัดสุดท้ายนะครับว่าอย่าไปใช้คำว่าเส้นตายหรืออะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้การแก้ปัญหายากขึ้นนะครับการแก้ปัญหาก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณที่เราส่งไปมันก็ต้องชัดเหมือนกันนะครับเหมือนที่ในพื้นที่ส่งสัญญาณมาตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีสัญญาณที่ชัดว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะพูดคุยกันเนี่ยเราปล่อยสภาพแบบนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเราพยายามจะพูดอย่างเดียวว่าก็ไม่เป็นไรอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คุยกันไปนะฮะคุยถูกตัวก็ดีไม่ถูกตัวก็คุยกันไปเรื่อยๆคงไม่ได้แต่ดูเหมือนไอ้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งผู้ว่ารองผู้ว่าเสียชีวิตป้องกันจังหวัดท่านถูกกระทำแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการยกระดับความแรงของฝ่ายโจรแล้วมาเป็นเงื่อนไขในการเจรจากับรัฐบาลซะด้วยซ้ำไปของเราแรงนะถ้าเงื่อนไขไม่ได้เนี่ยแทนที่ฝ่ายเราบอกเราจัดการได้เป็นอย่างนั้นนะครับครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลักษณะการพูดคุยอย่างนี้เนี่ยทำให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันยากมันก็ต้องนั่งโต๊ะคุยกันใช่ไหมครับถ้าเกิดผมกับคุณถนอมจะนั่งพูดคุยนะฮะยังไม่ถึงขั้นเจรจากันแต่ว่าคุณถนอมใช้วิธีเอาตรงนั้นตรงนี้มาบีบตลอดเวลาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าการพูดคุยมันไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่มีความจริงใจในการที่จะหาข้อยุติร่วมกันนะครับคือแทนที่รัฐเป็นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบบีบโจรแต่กลายเป็นโจรบีบรัฐแต่ถ้าเป็นอีกด้านนึงถ้าเป็นอีกด้านนึงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำก็นั่นแสดงว่าคุณเนี่ยไม่สามารถคุมสภาพกองกำลังในพื้นที่ได้ก็ต้องปรับวิธีการเจรจาถูกไหมฮะก็นั่นเลยครับครับครับทีนี้มาดูอีกเรื่องครับคุณอภิสิทธิ์ครับได้ติดตามเรื่อง P4P หมอชนบทกันบ้างหรือเปล่าครับช่วงนี้ครับได้ติดตามมาระยะหนึ่งนะครับครับเป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงว่ามันควรจะได้ข้อยุติกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็หาแนวทางร่วมกันนะซึ่งคือทางกระทรวงเองก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกๆฝ่ายว่าหลักการที่จะใช้มันคืออะไรนะครับในเรื่องของค่าตอบแทนตรงนี้แล้วก็จะต้องมาพูดคุยกันแต่ว่าถ้าปล่อยสภาพเป็นความขัดแย้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะพบกระเทือนคือมีทั้งเรื่องบุคลากรลาออกมีทั้งเรื่องอารยะขัดขืนที่ไม่เป็นผลดีครับมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีนายแพทย์ธุรกิจหรือมันเป็นหลักการบริหารที่สากลเขาจะนำมาใช้ครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือผมก็คงผสมผสานกันหลายปัจจัยนะครับคือปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งมาเกิดนะครับมันก็มีการร้องจากฝ่ายต่างๆมาโดยตลอดนะครับนับตั้งแต่ที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนในบางส่วนครับนะซึ่งบางฝ่ายก็เห็นว่าเอ๊ะมันโครงสร้างมันจะต้องดีกว่านี้นะครับแต่พอจะมาทำก็กลายเป็นไปกระทบกระเทือนกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มันก็เกิดหาขวัญกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่ามันต้องเอาหลักมาคุยกันก่อนนะครับว่าที่พยายามจะทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องเปิดใจกว้างนะครับทั้งสองฝ่ายผมว่ามันจะดีที่สุดนะครับถ้าดูผลกระทบนี่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายคุณหมอชนบทก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันทำให้หมอลาออกนะครับออกจากระบบโรงพยาบาลแล้วเข้าไปที่ด้วยออกจากระบบโรงพยาบาลด้วยแล้วเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลของเอกชนที่กำลังจะทำให้เป็นศูนย์กลางทางอาเซียนอยู่นะครับในเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือเรื่องปัญหาบุคลากรไหลออกจากระบบมันเป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งจะทำนโยบายอะไรก็ต้องยิ่งคำนึงถึงตรงนี้ครับนะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีความกังวลกันมากนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยความขาดแคลนเรื่องบุคลากรเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับซึ่งมีสาเหตุหลายสาเหตุนะครับแล้วก็พอมีความขาดแคลนด้านบุคลากรด้วยมองเห็นอนาคตข้างหน้าถึงกลไกตลาดที่จะต้องเพิ่มความต้องการและขณะเดียวกันเนี่ยความสามารถในการผลิตบุคลากรของเราเนี่ยอาจจะตามไม่ทันกับความต้องการเนี่ยยิ่งต้องมาระมัดระวังนะครับว่าจะปรับอะไรในภาครัฐก็ดีจะมีนโยบายอย่างไรต่อภาคเอกชนก็ดีเนี่ยไม่ให้เกิดการเสียความสมดุลไปมากกว่านี้ครับครับจะให้จบยังไงครับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแพทย์ชนบทอย่างเดียวที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่เห็นด้วยแต่มันกลายเป็นว่าแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปก็คือพูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลอำเภอระดับใหญ่นะฮะก็ออกมาสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายทำให้แพทย์ก็กลายเป็นว่าขัดกันเองแตกกันเองด้วยครับผมถึงบอกว่าต้องชวนทุกฝ่ายเข้ามาคุยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักการก่อนนะฮะว่าค่าตอบแทนเนี่ย
ครงสร้างของมันเนี่ยจะต้องตอบโจทย์อะไรครับนะฮะแล้วก็มาช่วยกันออกแบบนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีปัญหาว่าเป็นเพราะเงินไม่พอหรืออะไรก็ต้องคราวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่รัฐบาลนะครับว่าจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินของรัฐยังไงครับตรงนี้ถือว่ามากไปน้อยไปเพราะอะไรอย่างไรสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ต้องตัดสินใจกันครับวันนี้แพทย์ชนบทแต่ขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นโจทย์ซึ่งถูกกำหนดอยู่ในกระทรวงนะฮะว่ามีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินครับใช่ไหมครับแล้วก็จะมาพยายามมาแก้ตรงนี้ซึ่งก็เลยทำให้มีผลกระทบกันนะครับวันนี้แพทย์ชนบทเขานัดรวมตัวกันช่วงเช้านี้ที่โรงแรมเอเชียครับนัดผ่าความจริงฮะใช้ชื่อว่าผ่าความจริงแหละใช่ครับนะฮะผ่าความจริงวันนี้นะฮะวิกฤตกำลังคนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนฮะครับแต่ปัญหานี้ก็ทำให้เห็นนะฮะว่ามีหลายมิติในกระทรวงสาธารณสุขที่เราต้องแก้ไขเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงในพื้นที่ครับครับสุดท้ายถามประเด็นเรื่องสภานิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปิดมาตลอดนะครับจะไปเปิดอีกครั้งอันนี้ปิดสงกรานต์หรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ครับที่ใช่ครับก็มีการหารือกันว่าทางสสนะฮะมักจะต้องอยู่ในพื้นที่ในช่วงสงกรานต์เพราะฉะนั้นทางประธานก็เลยงดการประชุมในวันพุธพฤหัสนี้นะครับแล้วก็ในวันพุธหน้าด้วยครับแล้วไปประชุมอีกครั้งซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมในวันที่18นะครับเท่าที่ทราบตอนนี้วาระที่ออกมาก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะก็หมายความว่าถ้ายังยืนยันอย่างนี้ก็คือประธานจะไม่นัดประชุมรัฐสภาเพื่อกลับมาพิจารณายัตติในเรื่องการปรายยัตติที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวาระเห็นทางวิปก็บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องร้อนๆเข้ามานะครับก็ต้องจับตากันดูว่าจริงหรือเปล่าครับครับตอนนี้พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมออกมาแล้วหรือยังครับยังครับผมไม่เห็นข่าวนะครับว่าออกมาแต่ว่ากำหนดการการปิดสมัยประชุมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะนัด120วันจากวันเปิดสมัยเพราะฉะนั้นก็วันที่18เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายแน่นอนครับมีโอกาสต่อไปอีกได้ไหมก็ถ้ารัฐบาลทำแบบปีที่แล้วนะฮะคือขอขยายสมัยประชุมก็เป็นไปได้ครับครับแล้วอย่างนี้จะเอายังไงครับกรณีที่การประชุมที่ฝ่ายค้านมองว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยจะทำก็เราก็ยืนยันนะฮะว่าถ้าเกิดท่านประธานไม่ทำให้ถูกต้องเราก็ถือว่าประธานจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับครับครับถอนประธานก็ต้องรับผลที่ตามมาครับครับแล้วกรณีที่ทางเขาก็พยายามที่จะกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านว่าคือพยายามที่จะประวิงเวลาก็ไม่ได้ประวิงอะไรนี่ครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามการดำเนินการที่ตกลงกันนะฮะเราก็ทำหน้าที่ของเราในสภาแต่ว่าทางรัฐบาลทำไมไม่ทำให้มันถูกกติกาเสียครับจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งป่วนอีกฝ่ายหนึ่งประวิงเวลาแต่ตัวเองทำไม่ถูกก็ต้องมองกับตัวเองด้วยครับครับครับแล้วครับเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณอภิเษกครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องการเมืองมันก็สองคนยนต์ตามช่องประชาชนก็ต้องรู้ทันนะใช่ใช่เหตุและผลของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรคือมันมีเขาลางของปัญหามาตั้งแต่ความพยายามที่จะเร่งรีบลุกลี้ลุกลนรวบรัดตัดตอนครับถึงขั้นประธานวุฒิสภาไปร่วมเสนอแล้วก็ประธานทั้งสองคนทำหน้าที่เนี่ยคือประธานวุฒิเนี่ยถึงขั้นอภิปรายความเห็นตัวเองบนบัลลังก์เลยอะว่ามาตรา237จำเป็นอย่างนั้นต้องแก้มาตรา190จำเป็นอย่างนั้นคือนั่งอภิปรายชี้แจงอยู่บนบัลลังก์เลยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับในฐานะที่ไปเข้าชื่อแก้กับเขาด้วยแล้วตัวเองมานั่งทำหน้าที่ประธานแล้วก็อภิปรายตัวเองว่าทำไมตัวเองถึงคิดว่าถึงเห็นด้วยอะไรพวกเนี้ยครับรวมถึงสุดท้ายก็ที่มันเป็นปัญหาก็คือเรื่ององค์ประชุมใช่ไหมฮะวันแปรยติที่มันไม่ครบองค์แล้วก็เดินหน้ากันต่อเนี่ยคือถ้าตัวเองทำไม่ถูกใช่ทำอย่าคือปิดช่องเนี่ยสมมติว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลมองว่าฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เขาจับทุกเม็ดนะทีนี้บอกฝ่ายค้านไม่จับทุกเม็ดก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียงตัวเองน้อยมากโอกาสจะไปว่ากันซื่อๆตรงๆแล้วก็ยกมือแข่งไม่มีทางเลยแต่อะไรที่ทักท้วงแล้วมีเหตุมีผลที่ฝ่ายค้านพูดแล้วรัฐบาลเขาไม่ฟังเมื่อไม่ฟังอะไรที่เป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นก็ต้องทำแต่รัฐบาลก็ต้องรู้อยู่ว่าถ้าทำแบบนี้โดนแน่คุณก็ต้องปิดช่องนะสิทำไมคุณไม่ทำคือต้องตั้งหลักก่อนหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลเขาทำแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถามว่าประชาชนเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์แน่นอนเพราะมันชัดเจนเพราะฉะนั้น2จะหยุดยั้งการกระทำเหล่านี้ได้ยังไงจะไปใช้วิธีการนอกสภาก็ไม่ได้ใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีตามขั้นตอนกฎหมายนี่แหละครับก
็ต้องสู้กันครับเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่ถ้าสู้แล้วยกมือโหวตแพ้อีกก็ต้องยอมรับตามนั้นถูกต้องใช่ไหมเออแต่ว่าถึงเวลาก็วิพากษ์วิจารณ์กันครับพี่หนอมตามข่าวอันนี้บ้างไหมฮะก่อนจะพักเรื่องมอเตอร์โชว์ปีนี้ยอดขายรถในมอเตอร์โชว์ยอดจองเนี่ยตามแต่พริตตี้โชว์อะตกต่ำมากอยากกับคุณไม่ตามเนี่ยตกต่ำมากผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยพริตตี้ขายรถในมอเตอร์โชว์เนี่ยแพ้พริตตี้ประเทศเพราะว่าพิตตี้ประเทศเนี่ยเอาเงินภาษีไปช่วยขายรถก่อนหน้านี้แล้วไอ้รถคันแรกไงใช่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 คือพิตตี้ประเทศเนี่ยชนะพิตตี้มอเตอร์โชว์ปีนี้เพราะว่าคนเนี่ยแห่ไปเข้าโครงการรถคันแรกหมดเพราะว่ามันได้เงินภาษีชนะโดยที่ไม่ต้องแต่งตัวโป้ด้วยนะคือไม่สวยเท่าพิตตี้มอเตอร์โชว์หรอกแต่ว่าอาศัยว่าหลวงเอาเงินภาษีมาช่วยส่งเสริมการขายให้บริษัทรถมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็เลยหงอยนะฮะยอดจองเนี่ยตกกว่าเป้าเกือบ 40-50% เห็นก็บอกว่าจองอยู่ประมาณสัก 40,000 ครับ 40,000 คันเพราะก็มันจองไอ้อย่างที่คุณว่ามันจองไปเยอะเลยนิดเดียวได้ไหมผมขอภาพนางสิงห์เหล็กอ่ะอ๋อคุณมาร์กาเร็ตเทเชอร์มาร์กาเร็ตเทเชอร์นะครับขอภาพมานิดนึงนะทีมงานนะครับเพราะว่าอันนี้ผมความรู้สึกผมนะฮะตั้งแต่เริ่มดูข่าวต่างประเทศเป็นเนี่ยคนแรกที่ผมรู้จักคนต่างประเทศคนเนี้ยครับโอ้ยุคนั้นเลยฮะใช่ฮะโอ้คุณถนอมนี่ก็มาร์กาเร็ตเทเชอร์ก็นานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็นักกีฬาที่รู้จักคนแรกเหมือนกันนะต่างประเทศนะไมเคิลชางเนี่ยฮะสิงเหล็กสิงคือเวลาดูท่านพูดจาในสภาหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยคือดูแล้วองอาจอ่ะนะครับมันเห็นได้ชัดอ่ะมันถึงความองอาจคือดูคนเนี่ยดูสวยดูน่านับถือดูน่าเกรงขามครับดูดิใส่แว่นเลยเท่เลยอ่ะเขาเรียกนางสิงเหล็กอ่ะไม่ใช่ภาพในหนังอะไรไม่ใช่ใช่ไหมที่บังชอบไปออกผมเริ่มกลัวจริงเวลามีเขาเนี่ยตุจานทงซงซูจีจะไปเอาอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าจะเอามาออกเนี่ยนะฮะก็แสดงความเสียใจคนอังกฤษแล้วก็คนทั้งประเทศที่เคารพนับถือด้วยและที่ผมจำก็คือว่าปีที่มันเกิดสงครามฟอกแลนด์ครับอาร์เจนตินากับอังกฤษใช่ไหมแย่งเกาะกันไอ้เกาะนี่มันอยู่ใกล้ประเทศอาร์เจนตินานะแต่อังกฤษบอกกูเป็นเจ้าของอ่ะและสุดท้ายก็แพ้อังกฤษนะครับเอาละครับเราก็ให้เห็นว่านี่คือผู้นำโลกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสตรีคนแรกๆของโลกที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นยาวนานมากปี22ถึง33อ่ะเป็นจนกระทั่งลาออกเองอ่ะครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับหมอชนบทต่อนะครับวันนี้เขาจะพาความจริงกันที่โรงแรมเอเชียและเคลื่อนทัพไปที่หน้าที่ว่าการที่ทำการพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ